เริ่มเปิดตัวนะครับผมวันนี้ครับเด็กๆเป็นไงบ้างครับอุ๊ยก่อนอื่นขอบคุณที่ได้ว่าเด็กๆครับสวัสดี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 ครับนี่เป็นโอกาสดีครับครับจริงๆเราถ่ายทำกันมาสักพักนึงครับติดต้องแล้วแหละลองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ได้เริ่มยาวงามดีครับแล้วก็แต่งขาบ้างด้วยนะครับเราจะถ่ายเย้พรุ่งนี้นะครับวันที่1นี้เราจะถ่ายกันแล้วนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมอย่าลืมเปิดไปที่ทวีดีนะครับผมไปดูพวกเรากันเรื่องอะไรบอกก่อนเรื่องอีกครับการถ่ายทำเป็นไงบ้างเพราะมันเป็นเกี่ยวกับซีรีส์รีเมคจากต่างประเทศด้วยมีความคงความเครียดกันไหมในแต่ละคนเป็นไงบ้างครับพี่เลครับจริงๆมันมีความกดดันแหละเพราะมันมีเป็นการรีเมคด้วยแล้วก็แต่ว่ายังโชคดีที่เรื่องของเราเนี่ยเป็นความสดใหม่เป็นเรียกว่าความสดใหม่แล้วทำความเป็นไทยด้วยเนาะความไทยประมาณนึงทำให้เราสามารถเรียกว่าย่อยง่ายขึ้นครับผมก็ถือว่าได้ง่ายขึ้นแต่ละคนก็จะมีพอยต์ของแต่ละคนที่ต้องฝ่าด่านกันไปเริ่มกันที่ใครดีเรียงกันไปเลยทั้ง7คนโอเคครับเริ่มจากพี่มาร์คแหละก็อย่างพี่มาร์คเข้าเฟรมใกล้ๆนิดเลยสวัสดีครับพี่มาร์คนะครับพระธนันท์นะครับเป็นบทเป็นเฮนรี่นะครับในเรื่องซิงเกิลรักกิ้งคังนะครับก็เฮนรี่เนี่ยมีความฝันที่จะเป็นศิลปินแล้วก็มีแพชชั่นค่อนข้างสูงมากครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเยอะมากว่าตัวเองเนี่ยจะได้เป็นศิลปินในวันหนึ่งครับแล้วก็ยอมทิ้งอาชีพที่นิวยอร์กครับผมกลับมาสร้างฝันที่ประเทศไทยครับแล้วก็มีโอกาสได้มาเดบิวต์แล้วมันอาจจะพังด้วยแพชชั่นหรือว่าอะไรอย่างหนึ่งในเรื่องแอบอยากให้ติดตามดูกันนะครับครับผมไม่น่าจะไม่ใช่ต้องแรปด้วยใช่ไหมพี่มาร์คใช่ครับแล้วก็ต้องแรปด้วยครับเรื่องนี้ก็มีโอกาสได้เก็บแรปด้วยครับในเพลงมิสเตอร์นะฮะก็เดี๋ยวไปฟังกันในเรื่องนะครับพี่พีมครับผมค่ะพีมรับบทเป็นฟุกติกนะคะก็ต่อไปก็ฟุกติกน่าจะพูดถึงประเด็นของเรื่องบอดี้อิมเมจก็คือเรื่องของการเป็นคนพาสไตล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวฟุกติกนี่ค่อนข้างต่างจากตัวพีมพอสมควรเลยเพราะว่าโตมาไม่เหมือนกันแล้วก็ตัวฟุกติกเองจริงๆแล้วเด็กกว่าพีมค่อนข้างมากเลยเพราะฉะนั้นเอเนอร์จีหรือว่าแบ็คกราวด์ของตัวละครค่อนข้างจะต่างพอสมควรเลยค่ะก็จะไม่ได้เห็นพีในลุคนี้ในเรื่องจะเป็นอีกลุคนึงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับในประเด็นของเรื่องบอดี้อิมเมจคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ในยุคปัจจุบันนี้ทุกคนหลายคนก็อาจจะเรียกว่าหลายคนดีกว่าอาจจะยังเจอในประเด็นเรื่องนี้อยู่ก็ขอให้สิ่งที่ฟุกติกพบเจอเนี่ยเป็นเหมือนหนึ่งในตัวอย่างแล้วก็ในสิ่งที่ฟุกติกเรียนรู้และได้ผ่านไปให้เป็นหนึ่งกำลังใจของทุกคนถัดมาครับผมค่ะไม่ก่อนนะคะในเรื่องก็รับบทเป็นแนนซี่ค่ะตัวแนนซี่เองก็จะมีปมเหมือนกันนะจริงๆไม่ได้ถือว่าเป็นปมเพราะว่าจะมีความค่อนข้างเฉลียวเก่งมากแต่ว่าเขายังมั่นแต่ว่านางก็ยังพี่วีนขำแรงมากแต่ว่าเขาก็ยังแบบยังเป็นไอ้เต้าข้างรักตามหาความรักของเขาอยู่ซึ่งก็คืออย่างที่เห็นในเพจเจอก็รู้กันอยู่แล้วว่าข้างรักกับใครแล้วก็หลายๆคนก็อยากมาสิงว่าแนนซี่เหลือเกินนะคะก็บอกว่าทุกคนจะเอนจอยไปกับมันแล้วก็ได้แรงบันดาลใจอะไรจากเรื่องนี้ไปแล้วก็เป็นปักในชีวิตของคนครับผมเซนนะครับเพราะบทเป็นตอนนะครับตอนเป็นคนที่มีความรู้พิเศษครับด้านการได้ยินก็เลยสามารถที่จะแต่งเพลงสร้างเพลงมาได้แบบรวดเร็วครับซึ่งในขณะเดียวกันเพราะความรู้พิเศษเขาด้วยทำให้เขามีโอกาสครับในงานที่เรียกว่าเดินตามเส้นทางความฝันในขณะเดียวกันเขาก็มีเรื่องราวครอบครัวเขาครับต้องเลือกระหว่างการที่เขาจะเลือกความฝันจะเลือกครอบครัวจะเลือกความรักหรือว่าจะเลือกความฝันนะครับก็ฝากทุกคนติดตามร่วมรุ้นกับตัวละครตอนด้วยว่าเขาจะแบบเวทในเรื่องราวทั้งครอบครัวเองเรื่องความรักเองหรือว่าความฝันที่ไหนบ้างใช่ครับคุณเลือกใครครับต่อไปนะครับค่ะดาราค่ะเราคนเป็นเปียโนนะคะก็มาตัวนี้ก็เป็นตัวที่คอยชุดเพื่อนๆค่ะทุกคนมีความฝันเหมือนกันค่ะเราเนี่ยถ้าถือว่าเราลงทุนเราจะเอาละอุ้ยถ้าเพื่อนของพี่ไม่ไหวอะไหวไปทำมันจะมีใครแบบคอยดึงให้เพื่อนมาใช่แล้วของตัวละครเป็นตัวก็มีความแบบความสามารถพิเศษของตัวจะเรียกว่าความสามารถพิเศษเหมือนแบบมันเป็นเหมือนเราเขียนเองด้วยหัวใจทำทุกอย่างด้วยหัวใจคนอื่นอาจจะมีความสามารถในการที่จะแบบทำมันออกมาแต่อันเนี้ยหัวใจของมันแบบข้างในลองเองออกมาจากข้างในเล่นเป็นหนุ่มก็ออกมาจากข้างในใช่ค่ะก็ของเขาจะเป็นตัวละครที่ช่วยเติมความฝันด้วยแล้วก็ในเรื่องมีความลับอะไรบางอย่างที่เป็นหนุ่มจะต้องไปสืบไปค้นไปหาให้เลยว่ามันจะเป็นยังไงรวมถึงเรื่องราวความรักที่อะไรก็ไม่รู้ต้องติดตามครับพี่เลครับผมครับผมก็เลนะครับผมรับบทเป็นซันครับซันนี่ก็จะเป็นเด็กหนุ่มคนนึงในเรื่องนี้ที่รักเสียงดนตรีแล้วก็
ฝันอยากเป็นศิลปินนั่นเองแล้วก็อุปสรรคที่เขาจะเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาใจเรื่องนั้นนี้มีน้อยใจบ้างหรือว่าเรื่องความรักอะไรประมาณนั้นก็ต้องเป็นวิญญาณในส่วนนี้นะครับผมแล้วก็ซันเนี่ยมีบทของผมเนี่ยเป็นตัวละครที่ความต่างกันในด้านไหนพี่เฟรมครับขายของเราก็เป็นอะไรนะพี่เฟรมเข้าใกล้ไม่รู้ไม่รู้อีกเดียวเลยเฮ้ยย่าครับผมนะครับในพลนะฮะหรือว่าคุณลี่นะครับก็เป็นตัวแทนของคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับเป็น LGBTQ ที่มีความฝันอยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะทำพิสูจน์ตัวเองให้ที่บ้านเห็นในครอบครัวเห็นว่าเราเนี่ยสามารถเดินด้วยลำแข้งตัวเองได้แล้วก็มีความฝันที่เราตั้งใจจะไปให้ถึงโดยในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างเนี่ยอยากให้ไปลุ้นและเอาใจช่วยในพลกันนะครับผมกับผมเปิดโอกาสให้เขาได้ไปอยู่ประมาณนี้ครับผมเรื่องนี้เป็นทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเพลงส่วนใหญ่จะได้เห็นทุกคนมีเพลงเป็นของตัวเองจากซีรีส์ไหมเอาเป็นว่าได้เห็นทุกคนร้องเพลงแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นในพาร์ทแบบจะรวมบ้างเดียวบ้างคู่บ้างให้เราติดตามกันในซีรีส์ครับเห็นว่ามีเพลงต่างมาร้องกันเยอะเลยใช่มีทั้งเพลงที่เป็นออริจินอลด้วยแล้วก็เพลงที่เป็นคัฟเวอร์ด้วยค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงถือเป็นตัวละครตัวหนึ่งค่อนข้างสำคัญมากๆแล้วก็ร้อยเรียงความรู้สึกของตัวละครแล้วก็นำเสนอความรู้สึกของซีรีส์เรื่องนี้อยากให้คนติดตามกันเพราะว่าเพลงนี้ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเราได้ทีมพี่โอ๋พี่เก่งเอพีโนมอลมาทำให้แล้วก็ที่สำคัญเลยนักแต่งเพลงพี่ฟองนมเนี่ยผมชอบเบียร์นะครับผมก็มาเขียนเนื้อให้เขารออยู่ใช่ไหมเขารออยู่แต่ขอบคุณครับป๋าโอ้โหตอนไอพี่ของเบียร์แล้วก็พี่ครับพี่ทุ่งมาด้วยครับผมครับผมมีแบบใครโดนดุกันบ้างไหมในทีมเรื่องโดนกันบ้างกำลังสับลายครับผมใครที่สุดใครที่สุดเนี่ยน้องกันนิดนึงที่สุดเหรอใครโดนสุดที่สุดไม่เลยนะไม่ใช่ที่สุดเลยฉันก็โดนกันแหละค่ะสูตรหรอกนะลองอะไรขึ้นมาใช่เพราะว่าในเรื่องตัวละครเป็นโนะจะเป็นตัวแบบเป็นหัวหน้าด้วยเป็นหัวโตนิดนึงซึ่งพอคัพเสร็จปุ๊บแม่คงเป็นหัวโตอยู่ค่ะเป็นตัวตนไม่ใช่ค่ะแต่อ๋อคือไม่ใช่ใช่ได้ความคาดหวังเลยเพราะมันเป็นซีรีส์รีเมคด้วยแล้วก็แบบทำกับคุณตัดร่วมกับพี่มาร์คพูดด้วยเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับพี่มาร์คดีกว่าพี่มาร์คให้พี่มาร์คพูดนะก็ความคาดหวังครับพวกเราก็ทำด้วยความเต็มที่นะฮะก็ทุกคนที่นักแสดงทั้งที่ทีมงานทุกคนนะครับก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากแล้วก็พวกเราได้ทำการบ้านกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรแกรมหรือว่าเรื่องการซ้อมเต้นหรืออะไรทั้งอย่างก็ค่อนข้างอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจดูเรื่องนี้ที่เป็นรีเมคของภาพนะครับมันอาจจะผสมคัลเจอร์ของประเทศไทยไปบ้างยังไงก็อยากให้ลองเปิดใจครับก็อยากให้รับมันไปในหัวใจด้วยครับสุดยอดนะครับเติร์ดต่อที่มานิดนึงนะครับเปิดใจเนี่ยจะไม่ได้ชมนะครับต้องเปิดจอรอชมด้วยผมชอบมากครับหมาในกองถ่ายมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละใช่ค่ะแบบนี้แหละค่ะสุดท้ายฝากกันนิดนึงครับผมต้องต่างกันรับชมต่างต่างครับกำลังเซ็ตนะครับเป็นหมู่บ้านครับผมครับตอนนี้เป็นประธานหมู่บ้านนี่คือผู้ใหญ่บ้านครับผมก็ขอทุกคนติดตามนะครับผมร่วมเดินทางตามความฝันของพวกเราในเรื่องของดนตรีเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบเพื่อนเองครอบครัวเองหรือว่าแต่ละคนที่ได้ลองความเชื่อแหละแต่ละคนจะเป็นทางที่แตกต่างกันไปนะครับผมสามารถรับชมนะครับซิงเกิลไรอีกครั้งได้นะครับผมทางทูไอดีนะครับผมเปิดเข้าไปเลยครับที่ช่องไอดีสเตชันนะครับผมเราจะรีรันกันนะครับผมพี่จะบอกก่อนว่าตอนแอร์ทุกวันศุกร์เสาร์นะครับตอนหนึ่งทุ่มแล้วจะรีรันกันเลยนะครับผมในทูไอดีนี่แหละตอนสองทุ่มนะครับผมแล้วก็ในทูวิชันเอเชียนมอลทูเอเชียนมอลนะครับผมก็ดูแบบถูกใจกันเลยนะครับผมตามด้วยนะครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับผมพิเศษหน่อยครับครับผม